สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาฟังคอมเมนต์ของแฟนๆวอลเลย์บอลเวียดนามและฟิลิปปินส์กันนะครับหลังจากที่วอลเลย์บอลสาวไทยเอาชนะจีนไป 3-2 เซตของแมตช์ที่4ในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีก2022ในสัปดาห์แรกครับซึ่งจากจบการแข่งขันในสัปดาห์แรกของสนามที่1ผลงานของสาวไทยเรียกว่าทำได้ดีมากๆเลยครับเพราะสามารถทำแต้มได้ทุกๆแมตช์ที่ลงทำการแข่งขันตั้งแต่แมตช์แรกที่เอาชนะบัลแกเรียไป 3-0 เซตแมตช์ที่2เฉือนเซอร์เบียไป 3-2 เซตส่วนแมตช์ที่3แม้ว่าสาวไทยจะพ่ายกับเบลเยียมไป 2-3 เซตแต่ก็ยังเก็บได้1แต้มเช่นกันและในแมตช์ที่4ที่สาวไทยสามารถทำเซอร์ไพรส์เอาชนะทีมชาติจีนไป 3-2 เซตได้ซึ่งก็เก็บเพิ่มไปอีก2คะแนนเช่นกันครับโดยคะแนนล่าสุดนะครับทีมชาติไทยอยู่อันดับที่7สถิติการแข่งขันแข่ง4นัดชนะ3แพ้1มี8แต้มและอันดับโลกล่าสุดอยู่ที่14ของโลกด้วยครับเราไปฟังคอมเมนต์ของแฟนๆวอลเลย์บอลเวียดนามและฟิลิปปินส์กันครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเริ่มกันที่คอมเมนต์ของแฟนๆวอลเลย์บอลชาวเวียดนามกันก่อนเลยนะครับคอมเมนต์แรกสุดยอดมากไทยแลนด์พวกคุณสามารถหยุดทีมจีนได้ความคิดเห็นของคนถัดมาครับพิมพิชยาดูมีออร่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเธอเก่งมากๆความคิดเห็นของคนถัดมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าจีนไม่มีจูทิงนั่นหมายถึงการสูญเสียความแข็งแกร่งและความละเอียดของทีมไปเกือบครึ่งความคิดเห็นของคนถัดมาครับการเอาชนะเซอร์เบียที่ทำให้หลายๆคนอึ้งแล้วยังน้อยกว่าการที่ไทยเอาชนะจีนได้ซะอีกฮ่าฮ่าความคิดเห็นของคนถัดมาครับต้องยอมรับว่าไทยเล่นดีมากความคิดเห็นของคนถัดมาครับคอมเมนต์ว่าฉันอดขำไม่ได้กับสิ่งที่ชัชชุออนทำหลังจากชนะจีนฮ่าฮ่าความคิดเห็นของคนถัดมาครับแม้ว่าจีนจะไม่มีจุดทิ้งแต่ยังคงแข็งแกร่งมากไทยเอาชนะจีนได้ไม่ใช่เพราะจีนพลาดหรอกนะและความคิดเห็นของคนถัดมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าการเล่นด้วยจิตวิญญาณเช่นนี้อีกไม่กี่วันข้างหน้าเราอาจจะได้เห็นไทยล้มญี่ปุ่นได้นะฉันไม่ได้ล้อเล่นและก็ได้มีหนึ่งคอมเมนต์มาตอบกลับว่าตั้งตารอการแข่งขันไทยปะทะญี่ปุ่นความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอกว่าจีนแพ้เพราะไม่มีจุดทิ้งความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามคนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันยอมรับว่าทีมเวียดนามของฉันยังไล่ตามทีมไทยไม่ทันและมันยังห่างไกลกันมากๆจีนเป็นเบอร์2ของโลกก็ยังมาแพ้ให้ไทยความคิดเห็นของคนต่อมาครับผู้เล่นจีนสูงเกินไปและเล่นยากความคิดเห็นของคนถัดมาครับทีมไทยชุดนี้ยังพัฒนาได้มากกว่านี้อีกความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่าเมื่อไหร่เวียดนามจะชนะไทยความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่ารุ่นใหม่ของทีมไทยแข็งแกร่งกว่าชุดก่อนๆอีกนะและก็มีคอมเมนต์มาตอบกลับเอาไว้ว่าอาจจะยังไม่ชัดเจนทั้งหมดนะพวกเขาต้องพิสูจน์ตัวเองอีกหลายๆรายการแต่เห็นด้วยว่าพวกเขาเก่งมากความคิดเห็นของคนต่อมาครับเวียดนามไม่ต้องเสียใจกับรองแชมป์ซีเกมอีกต่อไปเพราะตอนนี้ประเทศไทยแข็งแกร่งเกินไปเมื่อเทียบกับเราความคิดเห็นของคนถัดมาครับไทยชนะแต่มีแต้มรวมทุกเซตน้อยกว่าจีนและก็มีคอมเมนต์ตอบกลับว่าชนะก็คือชนะนะเพื่อนความคิดเห็นของคนถัดมาครับทีมพี่สาวคนโตของทวีปเอเชียได้ถูกทีมน้องสาวทำลายแล้วฮ่าฮ่าความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่าตั๋วโอลิมปิก2024อาจจะมาอยู่กับไทยแลนด์ความคิดเห็นของคนถัดมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันดูไทยเล่นแบบสบายๆไม่เห็นพวกเขากดดันอะไรเลยแต่จิตวิญญาณนักสู้ของพวกเขายังคงอยู่เสมอสมควรกับชัยชนะแล้วและความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามคนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าเวียดนามควรศึกษาทีมไทยอย่างจริงจังและทำให้ได้อย่างพวกเขาทำหวังว่ามันจะเกิดขึ้นได้สักวันหนึ่งก่อนที่ฉันจะเดินไม่ไหวอีกต่อไปความคิดเห็นของคนต่อมาครับเมื่อดูแมตช์นี้ฉันก็แอบคิดถึงทัดดาวเหมือนกันนะน่าเสียดายกับโอกาสของเธอจริงๆขอให้หายไวๆนะความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่าชัชชุออนสามารถสร้างรอยยิ้มได้เสมอและคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามคนสุดท้ายนะครับคอมเมนต์ว่าทีมไทยแลนด์กำลังลุกเป็นไฟกับผู้เล่นชุดใหม่อนาคตที่จะเห็นพวกเขาในโอลิมปิกมีสูงมากจริงๆมาต่อกันที่คอมเมนต์ของแฟนๆวอลเลย์บอลชาวฟิลิปปินส์กันบ้างนะครับคอมเมนต์แรกฟิลิปปินส์เอาชนะไทยได้ในการประกวดนางงามจักรวาล
แต่ในวอลเลย์บอลมันไม่เคยเกิดขึ้นความคิดเห็นของคนต่อมาครับมือเซตของไทยยอดเยี่ยมมากๆเลยนะความคิดเห็นของคนถัดมาครับว้าวทีมไทยตอนนี้เปลี่ยนไปมากจริงๆฉันคิดว่าพวกเขาสามารถสู้กับทีมไหนก็ได้แล้วในตอนนี้เก่งมากๆไทยแลนด์ความคิดเห็นของคนถัดมาครับตอนนี้ทีมชาติฟิลิปปินส์ยังคงวุ่นวายกับการเล่น TikTok อยู่เลยหันไปมองไทยแลนด์สีพวกเขาดูแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าดูเหมือนว่าท็อป3ของทวีปเอเชียอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นความคิดเห็นของคนถัดมาครับฉันตื่นเต้นกับการรอชมการแข่งขันระหว่างไทยพบกับญี่ปุ่นความคิดเห็นของคนต่อมาครับว้าวๆไทยแลนด์ปราบมหาอำนาจของเอเชียได้ตอนนี้ทีมอเมริกาจะร้อนรนแล้วก็ได้นะและก็ได้มีคอมเมนต์มาตอบกลับเอาไว้ว่าทีมอเมริกาทีมนี้อาจจะดูไม่แข็งแกร่งมากนักการเคลื่อนที่ของพวกเขายังดูไม่เร็วเท่าไหร่นะและความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าทีมไทยแลนด์คือเครื่องหมายของแรงบันดาลใจสำหรับทีมที่มีรูปร่างที่เสียเปรียบเมื่อเทียบกับชาติอื่นๆแต่พวกเขาโคตรเจ๋งจริงๆด้วยความเคารพไทยแลนด์ความคิดเห็นของคนถัดมาครับวอลเลย์บอลหญิงของฟิลิปปินส์กำลังทำอะไรอยู่ในตอนนี้และก็มีคอมเมนต์ตอบกลับว่าอย่าร้องหาฟิลิปปินส์อีกเลยตอนนี้มาเชียร์ไทยแลนด์กันดีกว่านะพวกเขาคือตัวแทนของอาเซียนเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นความคิดเห็นของคนถัดมาครับฟิลิปปินส์ก็เคยสอนวอลเลย์บอลให้กับไทยมาก่อนแต่ตอนนี้ที่นี่วอลเลย์บอลมีแต่เรื่องการเมืองและธุรกิจนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาไม่สามารถทำรายการดีๆได้บาสเกตบอลและวอลเลย์บอลถูกทิ้งแล้วความคิดเห็นของคนถัดมาครับน่าเสียดายที่พวกเขาแพ้เบลเยียมความคิดเห็นของคนถัดมาครับไทยแลนด์เอาชนะเซอร์เบียอันดับ5ของโลก3-2เซตและเอาชนะจีนอันดับ2ของโลก3-2เซตความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอกว่าพิมพิชยาท็อปฟอร์มจริงๆความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่าขนาดที่ความรู้ของโค้ชชาวฟิลิปปินส์และทักษะผู้เล่น PVL ยังอยู่ในยุคหินไม่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงอย่างต่อเนื่องความคิดเห็นของคนถัดมาครับประเทศไทยประสบความสำเร็จด้วยโค้ชของพวกเขาไม่จำเป็นต้องใช้โค้ชต่างชาติอย่างฟิลิปปินส์ความคิดเห็นของคนต่อมาครับไทยแลนด์สุดยอดมากๆฉันจะเชียร์พวกคุณเสมอความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอกว่าแชมป์ซีเกมสามารถเอาชนะเบอร์2ของโลกได้ยอดเยี่ยมจริงๆพิมพิชยาน่ากลัวในทุกๆแมตช์และความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าเป็นชัยชนะที่ฉันรู้สึกมีความสุขมากๆยินดีต้อนรับสู่ฟิลิปปินส์ในการแข่งขันครั้งต่อไปชาวฟิลิปปินส์จะส่งเสียงเชียร์ไทยแลนด์ความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอกว่าพิมพิชยาปังมากความคิดเห็นของคนต่อมาครับไทยทุ่มเททุกอย่างในเซตที่4กับเซตที่5และพวกเขาใช้ประโยชน์จากความผิดพลาดของจีนได้อย่างยอดเยี่ยมและก็ชนะในที่สุดความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่าไทยอยู่อันดับที่14ของโลกแล้วในตอนนี้หลังจากการเอาชนะจีนได้และก็มีคอมเมนต์มาตอบกลับว่าไทยแซงเกาหลีไปแล้วพวกเขาเป็นทีมท็อป3ของเอเชียแล้วความคิดเห็นของคนถัดมาครับมาถามว่าเมื่อไหร่ฟิลิปปินส์จะทำได้แบบพวกเขาบ้างและคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวฟิลิปปินส์คนสุดท้ายในคลิปนี้นะครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันเข้านอนแล้วหลังจากที่ไทยแพ้เซตที่2และนึกว่าพวกเขาจะแพ้แน่ๆน่าแปลกใจมากที่เห็นพวกเขากลับมาชนะได้ไทยสมควรได้ไปโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสและนี่ก็คือคอมเมนต์ของแฟนๆวอลเลย์บอลชาวเวียดนามและฟิลิปปินส์เพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่นำมาให้รับชมรับฟังกันในคลิปวิดีโอนี้ฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ